ัสดีค่ะนี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องอันฟูไอซ์นะวันนี้นะคะไอมาในยูนิฟอร์มของบาริสต้าค่ะเพราะวันนี้ไอจะมาลองทำดาลโกน่าคอฟฟี่ที่กำลังฮิตอยู่ตอนนี้ค่ะแต่ว่าวันนี้ไอจะมาลองทำ3แบบเลยนะคะก็จะมีกาแฟไมโลนะคะแล้วก็แบบชาไทยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะรอดหรือเปล่าค่ะแฟสำเร็จรูป1ส่วนนะคะน้ำตาลทรายนะคะอัตราส่วนผสมนะคะเป็น1:1:1ค่ะไปสักระยะหนึ่งก็จะข้นขึ้นแบบนี้อีกสูตรหนึ่งเราจะใช้นมผงนะคะเตรียมให้สักพักก็จะได้แบบนี้ไม่ข้นเท่าในสูตรนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลองดูเพราะเราต้องผสมเพิ่มสูตรนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ไมโลลงไปนะคะอันที่เราแบ่งไว้จะทำเป็นรสชาไทยนะคะใช้ตาชามือสำเร็จรูปอันนี้บดต่อเลยชาตามือนี้นะคะไอเคยลองซื้อมาชงแล้วแต่ว่าไม่ค่อยชอบโรยอะค่ะมันไงไม่เข้มข้นไงก็ไม่รู้นะคะแล้วก็อันนี้เวลาชงแล้วสีมันก็จะไม่ส้มขนาดที่เราไปกินที่ร้านนะคะผสมพอเข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่สีผสมอาหารนิดนึงนะคะแล้วนะคะก็หลังจากที่เราทดลองเนี่ยปรากฏว่าไอตัวที่เป็นไมโลกับชาไทยอ่ะมันจมนะคะน่าจะเป็นเพราะว่าความหนักของนมผงกับผงต่างๆพอมันผสมกันแล้วมันจมแต่เดี๋ยวเราจะมาชิมว่ามันเป็นยังไงบ้างมันเหมือนมีมูสไมโลอยู่ข้างล่างนะคะมันไม่ได้เข้าผสมเข้ากับนมเราต้องแบบผสมกันเองในปากของเราซึ่งก็สนุกไปอีกแบบอันนี้ชาไทยเหมือนว่าจะลอยอยู่มากกว่านิดนึงนะคะหลอดยาวมากหอมหอมแต่ว่าก็ฟีลเดียวกันนะคะว่าเราต้องผสมให้มันเข้ากันในปากเลยมาที่ดาโกน่าคอฟฟี่นะคะอู้เข้มข้นมากเลยเป็นแบบมูสละมุนละมุนนะคะนุ่มๆแล้วก็หอมแต่ว่าอันนี้เหมือนยังไม่ดีเท่าไหร่ยังมีเกล็ดน้ำตาลอยู่บ้างนะคะเฮ้ก็เสร็จแล้วนะคะทำตั้งแต่5โมงเย็นตอนนี้2ทุ่มแล้วก็
รู้เลยนะคะว่านอกจากมาเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็ควรจะทำอาชีพเปิดร้านขายของขายน้ำไม่ได้แน่ๆอีกอาชีพนะคะยังไงก็ถ้าใครรู้วิธีทำที่มันถูกต้องแล้วก็แนะได้โปรดแนะนำกันมาด้วยนะคะใครดูถึงตอนนี้ก็ฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ไอด้วยนะคะแล้วก็ติดตามทางช่องทางอื่นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook IG แล้วก็ตอนนี้มี TikTok แล้วด้วยนะคะมาดูไอเต้นกันได้นะคะเป็นอะไรที่ถนัดกว่ามากมายเลยค่ะวันนี้ขอลาตัวเอ้ยวันนี้ขอตัวลาไม่ถูกแล้วดิต้องถูกแล้ววันนี้ขอตัวลาไปกินน้ำ3 แก้วนี่ก่อนนะคะบ๊ายบาย